Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่28สิงหาคม2023ซีรีส์เดินในพระสิริการเดินทางแห่งความงดงามและความจริงวันที่4ลูกดิ่งวัดความเที่ยงตรงแห่งพระคุณในยอห์นบทที่8ข้อที่3ถึงข้อ11พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีพาผู้หญิงคนหนึ่งมาหาหญิงคนนี้ถูกจับฐานล่วงประเวณีและพวกเขาให้นางยืนอยู่ต่อหน้าประชาชนเขาทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์หญิงคนนี้ถูกจับขณะกำลังล่วงประเวณีในธรรมบัญญัตินั้นโมเสสสั่งให้เราเอาหินขว้างคนอย่างนี้ให้ตายแล้วท่านจะว่าอย่างไรเขาพูดอย่างนี้เพื่อทดลองพระองค์โดยหวังจะหาเหตุฟ้องพระองค์แต่พระเยซูน้อมพระกายลงเอานิ้วเขียนที่ดินและเมื่อพวกเขายังทูลถามอยู่เรื่อยๆพระองค์ก็ยืดพระกายขึ้นตรัสตอบเขาว่าใครในพวกท่านไม่มีบาปให้เอาหินขว้างนางก่อนเป็นคนแรกแล้วพระองค์น้อมพระกายลงเอานิ้วเขียนที่ดินอีกแต่เมื่อพวกเขาได้ยินอย่างนั้นเขาก็ออกไปทีละคนเริ่มจากคนเฒ่าคนแก่เหลือแต่พระเยซูตามลำพังกับหญิงคนนั้นที่ยืนอยู่ต่อพระพักพระองค์พระเยซูยืดพระกายขึ้นตรัสกับนางว่าหญิงเอ๋ยพวกเขาไปไหนหมดไม่มีใครเอาโทษเธอหรือนางทูลว่าท่านเจ้าข้าไม่มีใครเลยแล้วพระเยซูตรัสว่าเราก็ไม่เอาโทษเหมือนกันจงไปเถิดและจากนี้ไปอย่าทำบาปอีกเราอยู่ในโลกที่แต่ละสิ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งอื่นเหมือนปฏิกิริยาลูกตุ้มโมเมนตัมในกลุ่มผู้เชื่อก็เช่นกันบทบัญญัติส่งผลต่อการยอมรับโดยไม่รู้ตัวแต่ทั้งสองสิ่งนี้มีได้สะท้อนถึงพลังของการเปลี่ยนแปลงโดยพระคุณเรามิได้เป็นเพียงผู้รับสารที่ไร้ความกังวลต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์รอบข้างและปล่อยให้ตัวเองไหลลอยไปกับการผ่อนปรนพระคุณเป็นมากกว่าความอดกลั้นที่อ่อนโยนและพระคุณมิได้ปล่อยให้เราถูกประณามติดอยู่ในระบบวัฒนธรรมที่เน้นผลการทำงานพระคุณมิได้เป็นเหมือนลูกตุ้มที่แกว่งไปมาแต่พระคุณเหมือนเป็นลูกดิ่งอุปกรณ์วัดความถูกต้องความจริงอย่างแม่นยำห้อยดิ่งตรงลงมาโดยไม่เคลื่อนไปจากศูนย์กลางพระคุณกล่าวกับพวกฟาริสีที่เดือดดาลร้องให้พระเยซูบังคับใช้กฎหมายและเอาหินขว้างใส่หญิงที่ล่วงประเวณีในยอห์นบทที่8ข้อที่7ว่าใครในพวกท่านไม่มีบาปให้เอาหินขว้างนางก่อนเป็นคนแรกพระคุณทำให้ผู้กล่าวหากลับเป็นฝ่ายต้องเบือนหน้าหนีแต่พระคุณก็ไม่ได้กล่าวกับหญิงผู้นั้นว่าไม่เป็นไรทำบาปต่อไปพระเยซูทรงรักเธอมากกว่านั้นยิ่งนักพระองค์เทพระพรแห่งการชำระความหวังและการได้รับการยอมรับเพราะพระองค์ต้องการให้เธอเป็นอิสระทรงตรัสว่าอย่าทำบาปอีกพระองค์จะไม่พูดหากสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้เพราะพระคุณมีฤทธิ์อำนาจที่จะเปลี่ยนหัวใจชีวิตและโลกของเราได้ในยากอบบทที่2ข้อที่10ถึง13เพราะว่าใครที่รักษาธรรมบัญญัติทั้งหมดแต่ผิดอยู่ข้อเดียวคนนั้นก็ทำผิดธรรมบัญญัติทั้งหมดเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงตรัสว่าห้ามล่วงประเวณีผัวเมียเขาก็ตรัสไปด้วยว่าห้ามฆ่าคนแม้ท่านไม่ได้ล่วงประเวณีแต่ได้ฆ่าคนท่านก็เป็นผู้ละเมิดธรรมบัญญัติเช่นนั้นแหละพวกท่านจงพูดและทำเหมือนอย่างคนที่จะถูกพิพากษาด้วยหลักเกณฑ์แห่งเสรีภาพ
เพราะว่าการพิพากษาย่อมไม่เมตตาต่อคนที่ไม่แสดงความเมตตาความเมตตาย่อมมีชัยเหนือการพิพากษาสิ่งที่ต้องใคร่ควรในวันนี้เราจะดำเนินชีวิตโดยพระคุณและออกห่างจากแนวคิดของการทำดีเพื่อได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าได้อย่างไรและเราจะดำเนินชีวิตอย่างสัตย์ซื่อและชอบธรรมโดยไม่ใช้พระคุณเป็นข้อแก้ตัวในการทำบาปได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระคุณเราขอบคุณที่พระองค์ทรงยุติธรรมและเที่ยงตรงทรงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแต่ถึงอย่างนั้นก็ทรงมีพระเมตตาทรงโอบล้อมเราไว้ด้วยความรักและไม่เคยจากเราไปไหนแม้ในยามที่เราผิดพลาดหรือหลงไปขอทรงช่วยเราให้กลับใจใหม่ได้ง่ายๆขอประทานหัวใจที่อ่อนนุ่มและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่มาจากพระองค์เสมอเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน